เปิดคำพูดครอบครัวสงกรานต์สงกรานต์อยากจะพาสาวใหม่ไปเปิดตัวกับที่บ้านครอบครัวไม่อยากรับรู้แล้วขอเปิดรับแอฟกับแมทเท่านั้นท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆล้นหลามส่งถึงนางเอกแมทพีรณีค่ะเต็ม IG ส่วนตัวของสาวแมทหลังจากความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มหล่อฮอตแห่งโบนันซ่าเขาใหญ่สงกรานต์เตชนรงค์ถูกจับตาหรือจะถึงทางตันทางไรภาพหวานด้วยกันแม้แต่วันเกิดหนุ่มสงกรานต์ไหนจะมีฝ่ายชายควงคู่ดาราสาวมอม้าก่อนจะโยงไปถึงนักแสดงสาวไม้ณภัสสิซึ่งยังคงเป็นปริศนาเพราะผู้จัดการสาวไม้ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวให้สาวไม้ออกมาพูดเองดีกว่าล่าสุดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับสาวแมทก็ยังไปมาที่บ้านของฝ่ายชายโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนในเรื่องของร้านไอติมก็ยังทำอยู่แต่มีประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้เสียแล้วเลือกขอเป็นแอฟและแมทเท่านั้นครอบครัวจะยินดีให้มาได้